วัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมที่ดบิวและวันนี้เราจะมาสืบเนื้อเรื่องบากีภาคหนึ่งพาร์ทที่2กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมเชื่อมือกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในค่ำคืนที่เงียบงันบากีได้นั่งอยู่กับฮานายาม่ากัน2คนฮานายาม่าได้ถามถึงรอยการ์ดที่แขนของบากีบากีก็ได้บอกว่าแม่ของเขาเองที่เป็นคนการ์ดทั้งที่เขาแค่กอดแม่เท่านั้นเองบากีเอาแต่โทษตัวเองที่อ่อนแอไม่น่าเกิดมาฮานายาม่าที่เห็นแบบนั้นเลยบอกว่าบากีนั้นน่าอิจฉาเพราะตัวฮานายาม่านั้นแม่เสียไปในวัย35เท่านั้นเองจากไปด้วยโรคมะเร็งบากีก็อยู่กับฮานายาม่ายันเช้าวันนี้เองเป็นวันที่บากีต้องสู้กับยูจิโร่ตอนเที่ยงคืนทางด้านยูริกับอันโดก็ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งยูริได้อ่านก็ได้รีบร้อนทางด้านแม่บากีที่คุยกับลูกน้องอยู่แม่บากีนั้นไม่รู้สึกผิดหรือเสียใจเลยแม้แต่น้อยที่ตัวเองทำไปและยังบอกอีกด้วยว่าเขานั้นต้องการความรักจากยูจิโร่คนเดียวเท่านั้นและภาพก็ตัดมาที่บากีบากีนั้นวอร์มอัพติดกันมา3ชั่วโมงติดๆนักเลงในตอนแรกก็ได้โผล่มาและพาชายร่างใหญ่มา5คนบากีนั้นก็เป็นคนขอเองผู้ชายทั้ง5คนนั้นที่รู้ว่าผู้ต่อสู้คือเด็ก13ก็เอาแต่ดูถูกแต่ตอนนั้นเองที่ฮานายาม่าเดินมาแล้วไล่ชายทั้ง5ไปฮานายาม่านั้นก็อยากเป็นคู่ซ้อมให้แต่ยูริก็โผล่มาและอยากจะเป็นคู่ซ้อมให้เหมือนกันดูเหมือนยูริและฮานายาม่าจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่แต่คนที่ซ้อมกับบากีก็คือยูริและภาพก็ตัดไปที่ทหารในป่าที่บากีเคยสู้ด้วยนั่นก็คือไกอาไกอานั้นได้รับภารกิจพิเศษเฉพาะเขาเท่านั้นภารกิจคือสู้กับยูจิโร่นั่นเองเพราะยูจิโร่ได้ไปบุกทำเนียบมาถึงด้านบากิที่วอร์มอยู่บากิสามารถมองเห็นหมัดของยูริได้ทุกหมัดเลยก่อนที่บากิจะพลาดท่อโดนต่อยหน้าทุกคนก็คิดว่าน็อกแน่ๆแต่เปล่าเลยบากิได้ใช้จังหวะนั้นหมุนหน้ารับแรงหมัดแล้วบากิก็โยนยูริซักกระเด็นไปเลยจากนั้นก็ถึงตาฮานายาม่าฮานายาม่ามีพลังหมัดที่น่ากลัวมากต่อยทีเดียวโลเล็กก็พังกระจายออกแต่บากีก็ยืนให้ฮานายาม่าต่อยไป10ความหมัดบากีนั้นไม่เป็นอะไรเลยและยังสวนไปหมัดเดียวฮานายาม่านั้นกระเด็นไปไกลเพราะแบบนั้นเองฮานายาม่าและยูริจึงได้เข้าไปลุมบากีพร้อมกันแต่ไม่สามารถทำอะไรบากีได้เลยและบากีก็วอร์มอัพจนครบ12ชั่วโมงเต็มๆโดยตลอดการวอร์มอัพบากีได้แบกถุงทรายหนัก20กิโลไว้ตลอดทหารทั้ง4คนและอันโดก็ได้เข้ามาให้กำลังใจบากีที่เห็นว่าไกอานั้นหายไปเลยถามหาแต่ตอนนั้นเองที่ฮอของไกอาได้ลงจอดภาพที่เห็นคือไกอานั้นลงมาแล้วก้มหัวให้ยูจิโร่ชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกๆคนบากีก็ได้วิ่งเข้าไปใส่ทันทีโดยมีแม่ของเขายืนดูจากข้างหลังของยูจิโร่แต่เหมือนสภาพแวดล้อมจะไม่เป็นใจแผ่นดินก็ได้เกิดการไหวตัวขึ้นยูจิโร่เลยกำหมัดและต่อยลงไปที่พื้นแผ่นดินไหวก็ได้หายไปเพียงหมัดเดียวเท่านั้นจากนั้นบากีก็ได้วิ่งเข้าไปต่อยและเข่าใส่ยูจิโร่ต่อด้วยการล็อกคอทุกคนก็คิดว่าบากีต้องชนะแน่ๆแต่ด้านแม่บากีนั้นถึงกับต้องตกใจกลัวเพราะภาพนั้นเหมือนพ่อกำลังให้ลูกขี่หลังเล่นเท่านั้นบากีนั้นได้ออกแรงล็อกคออย่างสุดกำลังแต่ยูจิโร่นั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยยูจิโร่ได้บอกว่าเขานั้นมีความสุขมากๆที่บากีกำลังใช้วิชาของเขาซัดเขาอยู่แม่ของบากีที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจจนน้ำตาไหลจากนั้นยูจิโร่ได้กางแขนออกแล้วใช้แค่แรงเวียงจากตัวเวียงบากีกระเด็นออกไปไกลแต่บากีก็ตั้งตัวได้และพุ่งกลับมาซัดยูจิโร่ต่อแบบไม่ยอมหยุดใช้ทั้งเอ็นเดอร์เบนและทุกๆอย่างที่มีแต่ตอนนั้นเองที่ยูจิโร่ยกเท้าขึ้นแล้วตอกลงที่คางของบากีเต็มๆบากีนั้นได้หมดสติไป2วิแล้วก็รีบลุกขึ้นมายูจิโร่ก็ได้ตั้งการ์ดขึ้นเพื่อแสดงว่าเขากำลังเอาจริงบากิได้หลับตาลงเพื่อจะใช้วิชาที่ใช้กับนักดาบยูจิโร่ก็ได้สับไปที่หัวของบากิบากิก็ได้ใช้แรงสับนั้นเหวี่ยงเขาหมุนเป็นวงกลมแล้วใช้แรงเหวี่ยงที่ได้ใช้เท้าสวนกลับไปแต่ยูจิโร่ก็ได้รู้อยู่แล้วยูจิโร่เลยทำตามแบบบากิแต่บากีนั้นหลบไม่ได้เลยหมดสติไปนั่นจึงทำให้รู้ผลแต่ยูจิโร่ก็ไม่ยอมหยุดยูจิโร่นั้นได้ต่อยหน้าบากีที่หมดสติ
ไปซ้ำๆไปเรื่อยๆตอนนั้นเองที่ความรู้สึกของคนเป็นแม่นั้นได้กลับมาแม่บากินั้นได้เข้าไปต่อยหน้ายูจิโร่และจะเป็นคู่ต่อสู้แทนแม่บากิได้เข้าไปกัดยูจิโร่แต่โดนยูจิโร่ก่อจนกระดูกสันหลังหักจากนั้นร่างของแม่ก็ได้หล่นไปอยู่บนตัวของบากิยูจิโร่ก็ได้อาละวาดสัตว์ทุกคนที่ยืนดูตรงนั้นจนสลบหมดและยูจิโร่ก็ได้ขึ้นหอกลับไปในตอนที่ทุกคนนั้นสลบอยู่แม่ได้อุ้มร่างของบากิขึ้นมาและร้องเพลงกล่อมเด็กเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่แม่นั้นจะจากไปตลอดกาลบากินั้นได้รับความรักจากแม่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายภาพก็ตัดมาที่บากีเดินไปตามถนนพร้อมกอดแหวนของแม่เอาไว้เดินไปทั้งน้ำตาบากีได้เดินไปฝังแหวนของแม่ไว้ที่ข้างแม่น้ำและตัวบากีก็ได้ออกเดินทางไปต่างถิ่นเพื่อไปหาวิธีการต่อสู้เขาจะออกเดินทางเป็นเวลา2ปีเพื่อที่จะกลับมาและชนะพ่อของเขาให้ได้นักสืบและตำรวจที่คอยตามดูบากีตลอดนั้นแปลกใจมากที่บากีนั้นหายไปนักสืบได้เดินตามมาจนถึงหน้าบ้านบากีและคุ้นคิดเหตุการณ์ตั้งแต่ตอนแรกว่าบากีจะมีเรื่องไปทำไมและเขาก็ตัดใจเพราะจะไม่ได้เจอบากีอีกแล้วตอนนั้นเองที่ลูกน้องหรือผู้ติดตามแม่บากีได้มาที่หน้าบ้านบากีและทั้งสองก็ได้คุยเรื่องบากีทางผู้ติดตามได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้นักสืบฟังเรื่องที่แสนเศร้าจากนั้นทั้งสองก็ได้ลากันดูเหมือนนักสืบจะไม่ต้องตามดูบากิอีกแล้วมีผู้เฒ่าที่กำลังนั่งเบื่อตอนนั้นเองที่มีคนเข้ามาบอกข่าวข่าวนั้นก็คือมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวที่บราซิลชายคนนั้นชื่อฮันมะบากิเป็นลูกชายของยูจิโร่ฝีมือของเขาเข้าขั้นเอาการเลยทีเดียวผู้เฒ่าคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากดูเหมือนจะไม่มีใครรู้ว่ายูจิโร่นั้นมีลูกผู้เฒ่านั้นเป็นโปรโมเตอร์ของทุกสำนักการต่อสู้เลยทีเดียวรวมถึงการต่อสู้ใต้ดินด้วยทางด้านบากิที่อายุ15ปีที่อยู่บราซิลนั้นก็ได้เดินทางไปที่บ้านของชายที่ชื่อว่าเด็ดระหว่างทางบากิก็แวะต่อสู้ตลอดเด็ดนั้นเป็นนักสู้ที่ไม่เคยแพ้มาตลอด700ครั้งบากิได้เจอกับเด็ดแต่ละภาพเด็ดคือแทบจะพิการไปแล้วเด็ดได้ลองไปล็อกคอบากิดูแต่บากิก็เอาออกอย่างง่ายๆเด็ดได้บอกให้บากินั้นกลับไปที่ญี่ปุ่นเพราะที่ญี่ปุ่นนั้นมีสนามต่อสู้ใต้ดินเป็นที่ที่ทำให้เด็ดเป็นแบบนี้ที่นั่นจะรวมนักต่อสู้โหดไว้บากิที่ได้ยินดังนั้นเลยเดินทางกลับญี่ปุ่นทันทีทางด้านผู้เฒ่าก็ได้เดาว่าบากิต้องมาหาเขาแน่ๆและแล้วบากิก็ได้มาถึงบากิได้บุกเข้าไปซึ่งหน้าจัดการการ์ดไปจนหมดจนเขามาเจอหัวหน้าการ์ดที่เป็น1ใน50คนที่ต้องต่อสู้ในสนามใต้ดินบากินั้นได้เข้าโจมตีแต่หัวหน้าการ์ดก็รับและหลบได้หมดเลยหัวหน้าการ์ดใช้เทคนิคตั้งการ์ดเหมือนคู่ต่อสู้เพื่อที่ได้รู้ว่าคู่ต่อสู้จะออกอาวุธอะไรหัวหน้าการ์ดเลยรับได้หมดแล้วสวนเข้าหน้าบากิเต็มๆแต่บากิก็ไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็งงๆด้วยว่าทำไมหัวหน้าการ์ดไม่ต่อสู้ต่อหัวหน้าการ์ดที่เห็นแบบนั้นเลยเข้าไปโจมตีต่อแต่บากิก็หลบได้หมดเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าบากิจะเริ่มเซ็งๆแล้วด้วยที่หัวหน้าการ์ดนั้นจะมีฝีมือแค่นี้บากิเลยยัดเข่าเข้าไปที่ปลายคางแล้วหักแขนซะเลยเหมือนบากิจะแค่ลองเชิงดูเท่านั้นจากนั้นบากิก็ได้ไปนั่งหน้าประตูและขอโทษที่ต้องเข้ามาด้วยวิธีนี้ผู้เฒ่าก็ได้เดินออกมาแล้วเห็นว่าการของเขาโดนจัดการหมดแล้วผู้เฒ่าที่เห็นดังนั้นจึงให้บากิลงแข่งสนามใต้ดินภายในเดือนนี้เลยฮานิยาม่าเอาขวดเหล้ามาแล้วเทราดลงไปที่กองหินที่บากิตั้งไว้จากตอนที่บากิสู้กับยูจิโร่ตอนนี้ก็5ปีแล้วฮานายาม่าก็ได้ยินข่าวลือที่บากิกลับมาญี่ปุ่นแล้วด้วยทางด้านผู้เฒ่านั้นได้ไปหาปรมาจารย์คาราเต้ที่มีชื่อว่าดับโปผู้เฒ่านั้นอยากให้ดับโปเพราะอยากรู้ว่าเด็กสังกัดกับบากิใครจะแข็งแกร่งกว่ากันเพราะตั้งแต่ตอนที่บากิเจอผู้เฒ่าตอนนี้ก็3ปีแล้วบากิได้เป็นแชมป์ไล่พ่ายไปเรียบร้อยระหว่างที่ผู้เฒ่าคุยอยู่ก็ได้มีชายที่ชื่อว่าคาโต้มาอาละวาดเป็นศิษย์เก่าฝีมือดีของดับโปคาโต้มาเพราะอยากเจอกับพวกใต้ดินอยากซัดกับคนเก่งๆผู้เฒ่าที่เห็นดังนั้นจึงเสนอให้คาโต้มาเจอกับบากิแต่ภาพมาที่บากิบากินั้นนี่อยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเช่ามีลูกสาวชื่อว่าโคซูเอะรุ่นเดียวกับบากิบากิดูเหมือนจะสนิทกับแม่โคซูเอะหรือเจ้าของบ้านเช่านั่นแหละที่แม่ให้บากิเช่าก็เพราะแม่เคยมีสามีที่เป็นนักสู้ใต้ดินเหมือนกันเวลาได้ยินเสียงบากิซ้อมทีไรก็นึกถึงทุกทีและดูเหมือนบากิจะยังไม่จ่ายค่าเช่าด้วยนะทางด้านดับโปก็ได้ไปนั่งคุยเกลี้ยกล่อมให้คาโต้นั้นไปสนามใต้ดิน
พราะไม่อยากขัดความต้องการของผู้เฒ่าแต่ดูเหมือนจะคุยกันไม่ลงรอยคาโต้ได้เปิดฉากโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ดับโปก็ยืนรับแบบนิ่งๆดับโปก็ได้ชักชวนอีกครั้งแต่คราวนี้ทำให้ไปตายทางด้านบากินั้นก็ได้ไปโรงเรียนพร้อมกับโคซูเอะจนถึงตอนเลิกเรียนที่บากิทิ้งให้โคซูเอะทำเวรคนเดียวเพราะบากิต้องไปต่อสู้ในวันนี้นั่นเองบากิได้ข้ามรั้วแล้วก็ขึ้นรถที่รออยู่โดยทางด้านดับโปก็ได้พาคาโต้ไปที่สนามใต้ดินที่ตั้งของมันคือใต้ดินของโตเกียวโดมนั่นเองบากิได้มาถึงแล้วเตรียมตัวคู่ต่อสู้ของบากินั้นเป็นจอมกระชากเส้นไม่ว่าจะวิธีแบบไหนมันรู้หมดทั้งสองก็ได้ถูกเรียกออกมาแล้วเตรียมสู้กันการต่อสู้ทั้งสองได้เริ่มขึ้นบากิได้เข้าโจมตีก่อนด้วยการเตะแต่หลังจากเตะเสร็จเลือดก็ไหลพอต่อยเลือดก็ไหลอีกพอโดนวิชากระชากเส้นเอ็นเองแต่หลังจากนั้นบากิก็เริ่มจับทางได้บากิได้เข้าไปซัดจอมกระชากเอ็นจนกระเด็นติดกำแพงและบากิก็ได้เข้าไปซัดอย่างต่อเนื่องและตอนที่บากิจะปิดฉากนั่นเองจอมกระชากก็ได้ใช้จังหวะนี้กระชากเส้นเอ็นมือขวาของบากิขาดบากิกลับมาเป็นรองอีกครั้งบากิก็ได้โดนซัดอย่างต่อเนื่องเพราะมือขวาใช้ไม่ได้แล้วบากิโดนซัดจนหมอบจอมกระชากเส้นเลยจะปิดฉากบากิแต่บากิก็ได้เตะสวนขึ้นมาทันควันเลยทีเดียวบากิได้ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้จากนั้นภาพก็เล่าถึงตอนเด็กของจอมกระชากจอมกระชากนั้นอยากแข็งแกร่งขึ้นเพราะพี่ชายของเขานั้นเก่งแทบในทุกๆด้านเลยแต่มาที่ปัจจุบันทั้งสองได้เริ่มสู้กันอีกแล้วแต่ทีนี้บากิเริ่มจับทางได้เยอะขึ้นอาวุธของจอมกระชากนั้นน่ากลัวแต่การออกท่วงท่ายังไม่เท่าไรบากิเลยได้สวนคืนไปแต่เหมือนหนังม้วนเดิมบากิได้โดนล็อกไหล่ซ้ายไว้ได้และจอมกระชากก็ได้ดึงเส้นเอ็นขวาของบากิบากินั้นเหลือการมองเห็นแค่ข้างเดียวแล้วจอมกระชากก็เลยจะปิดฉากด้วยการดึงเส้นตาซ้ายแต่จังหวะนั้นเองที่บากิจับมือได้แล้วทำการจับกดเอาเข่ายันคอไว้แล้วเตรียมจะหักแขนแต่บากินั้นไม่อยากหักแขนของจอมกระชากเพราะมันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่แท้จริงบากิก็เลยซัดไปที่ขมับซ้ายแล้วก็น็อกไปในที่สุดจากนั้นบากิก็ได้เข้าไปหาหมอทันทีหมอนั้นประทับใจการต่อสู้นี้เป็นอย่างมากพอได้ทำการต่อเส้นเอ็นสำเร็จบากิได้เดินไปคุยกับจอมกระชากพวกเขานั้นคุยกันด้วยดีจากนั้นบากิก็ออกมาจากห้องพยาบาลผู้เฒ่าที่ได้ยืนรออยู่ก็ได้กระโดดเข้ามากอดทันทีดับโปก็ได้มาด้วยบากิได้เจอกับทุกๆคนทั้งดับโปและคาโต้นั้นล้วนอยากสู้กับบากิหมดแล้วก็ได้มีเจ้าสำนักโมโตเบะมาเพื่อดูหน้าลูกชายของยูจิโร่จากนั้นบากิก็เดินออกมาเพื่อจะกลับบ้านแล้วก็เจอกับสไตล์ดำทั้งสองไม่ได้เจอกันมาตั้ง5ปีสไตล์ดำก็ได้มาเตือนบากิเพราะยูจิโร่ได้มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วบากิก็เจอคู่ต่อสู้แค่นี้ยังใช้เวลาขนาดนี้เรียกว่ายังห่างอีกไกลดับโปได้พาคาโต้เข้าไปที่สำนักอีกครั้งคาโต้ได้กลับเข้ามาที่สำนักเพื่อที่จะได้ไปสู้กับบากิดับโปเลยเสนอลูกศิษย์ของเขาว่าใครพอจะเป็นคู่ซ้อมให้คาโต้ได้บ้างคาคามิก็ได้ลุกขึ้นทันทีคาคามินั้นเป็นครูฝึกของที่นี่ทั้งสองได้ไปเจอหน้ากันคาคามิก็ได้เปิดฉากโจมตีแต่คาโต้นั้นก็ได้รับไว้ได้หมดคาโต้นั้นมีฝีมือไม่ธรรมดาเลยทีเดียวคาคามิจะใช้2นิ้วเพื่อจิ้มตาคาโต้แต่คาโต้นั้นรู้อยู่แล้วเลยสับเข้าไปที่มือของคาคามิจนฉีกแล้วคาโต้ก็ได้ไปเหยียบหน้าและดูถูกผู้ลูกศิษย์ก็เลยเกิดอาการไม่พอใจเกิดขึ้นและภาพก็ตัดไปที่บากิที่ลุกจากโต๊ะเรียนเพราะหลับในแถมตอนกลางวันก็ยังกินจุมากๆจนทุกคนมองว่าตะกะทางด้านคาโต้ก็ได้ชักชวนให้ทุกคนเข้ามาพร้อมกันเลยคาโต้ก็ได้ซัดทุกคนจนน่วมบากินั้นได้โดดเวนอีกแล้วโคซูเอะที่เห็นแบบนั้นเลยวิ่งออกตามหาตัวบากิจนไปเจอที่หลังโรงเรียนบากินั้นโดนทวงเงินอยู่แต่บากิก็ไม่มีให้แล้วก็เลี่ยงการต่อสู้โคซูเอะที่เห็นแบบนั้นเลยเข้าไปถามแล้วก่อนที่จะมีเรื่องบากิก็ได้อุ้มโคซูเอะแล้ววิ่งหนีออกมาเพราะบากิไม่ได้ซ้อมทุกวันเพื่อมีเรื่องข้างถนนและบากิก็ได้วิ่งหนีไปตัดภาพมาที่ผู้เฒ่าที่โดนนักสู้ทั้ง5คนประท้วงอยู่เรื่องคู่ต่อสู้ของบากิคนต่อไปเพราะพวกเขาก็อยากจะสู้ด้วยตอนนั้นเองที่คาโต้ได้บุกเข้ามาและบอกว่าเขานั่นแหละที่เป็นคู่ต่อสู้ของบากิเองเชิดง่าเขายิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่จากนั้นชายที่มาบอกข่าวเรื่องบากิกับผู้เฒ่าเป็นคนแรกก็ได้เข้ามาแต่ภาพตัดไปที่บากิที่ไปที่สำนักของโมโตเบะเพื่อที่หาคู่ซ้อมโมโตเบะได้ตกลงเป็นคู่ซ้อมกับบากิจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ผู้เฒ่าอิคาริ
หรือคนที่มาบอกข่าวได้เข้ามาบอกกับทุกๆคนว่าคนที่จะสู้กับบากิคือคนที่ชำนาญเรื่องมวยปล้ำทางด้านบากิที่เข้าเปิดการต่อสู้บากิได้เข้าไปโจมตีแต่ก็โดนโมโตเบะจับหักลงทุกๆครั้งเลยบากินั้นไม่สามารถโจมตีได้จากนั้นโมโตเบะก็ได้หยุดการซ้อมลงตอนนั้นเองที่โคซูเอะที่โดนพวกแก๊งที่มีเรื่องกับบากิจับตัวไปบากิที่วิ่งออกมารู้ข่าวก็รีบไปช่วยทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่คาโต้ที่มาดักสู้กับอิคาริเพื่อที่จะแย่งตำแหน่งต่อสู้กับบากิตอนนั้นเองที่ชายทั้ง5ได้ตามเพื่อนมาและจะกำจัดทั้งสองเพื่อที่จะสู้กับบากิแต่ก็ได้มีชายร่างยักษ์ปรากฏตัวมาด้านหลังของทุกคนและจัดการด้วยพลังมหาศาลทางด้านบากิก็ได้จับทั้ง3คนหักแขนทีละคนอย่างง่ายดายชายร่างยักษ์ที่ออกมานั่นแหละคือคนที่จะสู้กับบากิเขามีชื่อว่าโทระจากนั้นการต่อสู้ได้ดินก็เริ่มขึ้นโทระนั้นได้เดินไปสับที่บากิบากิได้เอาแขนบังแต่ก็ต้องกระเด็นเลยทีเดียวเพราะด้วยพลังมหาศาลของโทระได้เข้ามาต่อยเตะบากิอย่างต่อเนื่องบากินั้นไม่ได้ออกอาวุธเลยด้วยซ้ำบากิถูกโยนลงมากระแทกกับพื้นพอลุกขึ้นมาบากิก็โดนจับพุ่งกับพื้นอย่างต่อเนื่องแจ็คแอนเดวิลนั่นคือฉายาของโทระเป็นนักมวยปล้ำมืออาชีพที่ไม่เคยแพ้ใครทั้งพลังและฝีมือนั้นน่ากลัวมากๆเลยได้ฉายานี้มาบากิที่ฟื้นตัวขึ้นมาก็ได้จับทางแล้วเลือกที่จะเข้าวงในบากิได้ออกอาวุธทั้งเตะและต่อยช่วงล่างแล้วก็ได้ใช้โอกาสสัดเข้าที่หน้าของโทระจากนั้นบากิก็ได้กระโดดม้วนตัวแล้วก็เตะเข้าไปที่หน้าโทระถึงกับล้มไปเลยบากิที่หันไปดีใจก็โดนโทระลุกขึ้นมาสัดอีกครั้งเพราะร่างกายของโทระนั้นโดนเตะต่อยมามากกว่า 10,000 ไฟจึงเป็นเรื่องยากที่จะกระทบกระเทือนบากิที่ลุกขึ้นมาได้เตะไปที่หน้าของโทระแต่โทระก็ต่อยสวนกลับจนบากิกระเด็นไปติดกำแพงไม้โทระก็ได้วิ่งชาร์จใส่จนกำแพงแตกเลยทีเดียวโทระก็จัดการกระทืบบากิซ้ำๆจากนั้นโทระก็จับบากิขึ้นมาล็อกคอบากิก็ได้ใช้ตีนเตะเข้าไปที่หน้าของโทระแต่ก็โดนล็อกอีกบากิเลยใช้ฟันกัดไปที่แขนโทระแล้วก็กัดลิ้นตัวเองและพ่นเลือดใส่ตาของโทระแต่โทระก็ดูไม่เป็นอะไรเลยบากิเลยใช้ประโยชน์จากการเล็กควาตัดช่วงล่างของโทระพอโทระเข้ามาล็อกบากิก็ได้ใช้ช่องว่างต่อยไปที่ปลายคางของโทระหลายหมัดเลยโทระได้ล่วงลงไปนอนเลยทีเดียวพอโทระรู้สึกตัวบากิก็เข้าไปเตะที่หน้าของโทระแล้วได้ใช้ท่าเข้ายันคออีกครั้งแต่ด้วยความโทระนั้นร่างใหญ่เลยลุกขึ้นมาได้แต่พอลุกขึ้นมาบากิก็จับสูงเพกดังนั้นที่โทระนั้นใหญ่กว่า1เท่าตัวแล้วต่อด้วยการปล่อยหมัดอย่างต่อเนื่องก่อนที่โทระจะพลาดโดนหมัดตรงของบากิทำให้โทระนั้นนึกถึงหมัดที่อาจารย์ที่ตายไปแล้วตอนนั้นเองที่โทระได้เอาจริงแล้วพลิกเกมจับบากิกระโดดทุ่มลงไปด้วยน้ำหนักตัวของเขาเองบากิได้หมดสติลงไปโทระได้คิดว่าตัวเองชนะแล้วแต่ตอนนั้นเองที่บากิได้มีไอแห่งการต่อสู้พวยพุ่งออกมาได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งโทระได้เห็นบากิเหมือนเป็นอาจารย์ของเขาเลยเพราะเขาไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่าอาจารย์มาก่อนโทระก็ได้ไปจับบากิพุ่งอีกครั้งแต่บากิก็ได้ม้วนตัวตามเพื่อแก้ท่านั้นตอนนั้นเองที่หัวเข่าของโทระนั้นไม่ไหวแล้วเพราะเขามีร่างกายที่ใหญ่หัวเข่าเลยต้องรับน้ำหนักมากโทระได้หมดแรงต่อยและเตะบากิไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความแรงอีกแล้วบากิก็ได้เตะเข้าไปที่หัวเข่าของโทระก็ได้ล้มลงผู้ชนะก็คือบากิยังสามารถครองแชมป์ไว้ได้อยู่หมอก็ได้บอกกับโทระว่าที่บากินั้นเตะไปที่หัวเข่านั้นบากิเตะเส้นหัวเข่าของโทระเข้าที่ง่ายๆก็คือช่วยรักษาให้นั่นเองในตอนที่บากิกำลังดีใจนั่นเองยูจิโร่ที่ยืนอยู่ข้างบนก็ได้กระโดดลงมาดับโปที่เห็นยูจิโร่ก็ได้เดินลงไปข้างล่างทันทีบากิที่เห็นยูจิโร่ก็ได้พุ่งเข้าไปต่อยแต่ยูจิโร่ก็หยุดได้แบบง่ายดายยูจิโร่ใช้นิ้วดีดเข้าไปที่หน้าของบากิทีเดียวก็หลับไปเลยยูจิโร่มาที่นี่เพื่อจะขอลงสมัครแข่งที่นี่ดับโปก็ได้ขอผู้เฒ่าจัดการแข่งขึ้นผู้เฒ่าก็ตกลงทันทียูจิโร่ได้นั่งรถกลับไปเพื่อรอวันสลับกับบากิที่คอยห้ามไม่ให้ดับโปไปสู้กับยูจิโร่เพราะยูจิโร่นั้นไม่ได้มีดีแค่ฉายาบากิได้เล่าถึงความอันตรายของยูจิโร่บวกกับภาพที่ยูจิโร่บุกไปที่ยิมต่อยมวยแห่งหนึ่งได้ทำการปิดทางออกเพื่อที่จะจัดการพวกนั้นให้หมดยูจิโร่นั้นมีสัญชาตญาณแห่งการฆ่าที่น่ากลัวยูจิโร่ต้องได้ไล่ฆ่าทุกๆวันบากิได้ไปหาดับโปที่สำนักเพราะบากิไม่ล้มเลิกที่จะห้ามดับโปดับโปเลยพาบากิไปดูเพราะวันนี้เป็นวันที่ดับโปจะเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ในสำนักลองสู้กับเขาเพื่อชิงความเป็นหนึ่ง
ใน1เดือนจะมีแค่1วันเท่านั้นบักกี้ก็ได้ไปดูเดอะโปก็ได้จัดการ7คนภายในไม่กี่วิเท่านั้นเดอะโปได้ชวนให้บักกี้มาลองด้วยบักกี้ก็เลยเผลอเตะไปที่ไข่ของเดอะโปแต่เดอะโปนั้นไม่เป็นอะไรเลยเพราะคาราเต้นั้นมีวิธีเก็บซ่อนไข่อยู่จากนั้นเดอะโปก็ได้บอกกับบักกี้ว่าเขาจะลองปล่อยท่าเล่นให้บักกี้แต่พอเดอะโปปล่อยท่าออกมาบักกี้ถึงกับอึ้งแล้วก็ขยับตัวไม่ออกเลยแต่ภาพมาที่โมโตเบะที่ตามยูจิโร่มาและท้าสู้กันในส่วนเงียบโมโตเบะได้ใช้เวลา8ปีหลังจากที่แพ้ยูจิโร่และคิดกระบวนท่ามาแก้ยูจิโร่ยูจิโร่ได้โจมตีลงมาที่โมโตเบะแล้วก็แก้ได้หมดตอนนั้นเองที่ยูจิโร่เอ่ยปากชมและยูจิโร่ก็ได้ใช้นิ้วเหวี่ยงโมโตเบะทุ่มสลบทางด้านดอปโปก็ได้เล่าถึงแผลที่ได้มาเมื่อ10ปีก่อนดอปโปนั่งกินเหล้าอยู่ยูจิโร่ก็ได้บุกมาและฝากรอยแผลไว้บักกี้ที่ได้ฟังก็ได้บอกให้ดอปโปนั้นห้ามแพ้เพราะถ้าแพ้บักกี้จะไม่ไว้ชีวิตแน่ๆจากนั้นบักกี้ก็ไปเรียนปกติจนเลิกเรียนโคซือเอก็ได้กลับบ้านพร้อมบักกี้ตอนนั้นเองที่คาโต้ก็ได้โผล่มาทักบักกี้บักกี้ก็เอาแต่เลี่ยงหนีเพราะกลัวโคซือเอรู้ความลับคาโต้แม่ก็พูดสมบทเบือกเลยบักกี้เลยทำเป็นไม่รู้จักและรีบวิ่งกลับบ้านโคซือเอที่คาใจก็ได้กลับไปถามแม่ของเธอแม่ก็ได้บอกความจริงให้ฟังบักกี้นั้นเป็นนักสู้ใต้ดินเหมือนกับพ่อของโคซือเอบักกี้นั้นเป็นแกปเปอร์จากนั้นเองบักกี้ก็ได้รีบวิ่งไปหาผู้เฒ่าทันทีเพราะคาโต้นั้นบอกว่าผู้เฒ่าฝากข้อความมาหาแต่ด้วยสถานการณ์บักกี้จึงต้องรีบวิ่งหนีมาก่อนบักกี้ที่ไปหาผู้เฒ่าตอนดึกผู้เฒ่าก็ได้บอกว่าวันที่ดาโปสู้กันผู้เฒ่าจัดการต่อสู้พิเศษของบักกี้กับยูจิโร่ให้และภาพก็ตัดไปที่มีคนคนหนึ่งไปปล่อยเสือและพอตอนเช้าก็ได้พบศพเสือที่หน้าสำนักของดอปโปมีหมอคนหนึ่งนั้นเป็นคนฆ่าเสือตัวนั้นด้วยมือเปล่าหมอคนที่ฆ่าเสือนั้นได้ทำการผ่าตัดอย่างชำนาญเขานั้นเป็นทั้งนักสู้และก็หมอทำให้เขานั้นรู้ทุกส่วนของร่างกายมนุษย์แล้วที่สำคัญเขายังเป็นพี่ชายของจอมกระชากเส้นอีกด้วยและตอนที่หมอกำลังออกกำลังกายอยู่ก็ได้ถูกหาเรื่องโดยนักกล้ามตัวใหญ่หมอได้โดนต่อยไปหนึ่งหมัดตอนนั้นเองที่หมอได้แสดงพลังของเขาหมอได้ซัดนักกล้ามจนปิ้วได้จับนักกล้ามที่ตัวใหญ่มากๆทุ่มลงไปจนหมอบทางด้านดับโปที่อาบน้ำอยู่ตอนเช้าเขาก็ได้คุยกับภรรยาและจะชนะให้ได้ตอนนี้ดับโปมีอายุ55เป็นวัยสุดท้ายที่เขาจะได้สู้แบบสุดยอดที่สุดดับโปดีใจที่ยูจิโร่มาทันการและดับโปก็ได้ลาเมียไปที่สนามใต้ดินการต่อสู้นั้นได้เริ่มขึ้นดับโปได้วิ่งเข้าไปล็อกคอของยูจิโร่ก่อนเลยแต่เหมือนยูจิโร่จะไม่เป็นอะไรยูจิโร่ก็ได้วิ่งไปที่กำแพงแล้วจำขึ้นไปด้านบนเพื่อที่จะสอกลงมาดับโปก็ได้หลบทันแล้วก็โต้ตอบด้วยเท้าการต่อสู้ก็ได้เริ่มดุเดือดขึ้นยูจิโร่ได้เดินเข้ามาหาดับโปอย่างเฉยๆพอดับโปเตะมายูจิโร่ก็ได้หลบและจับดับโปทุ่มลงไปกับพื้นดับโปได้นอนนิ่งไปสักพักท่าที่ยูจิโร่ใช้คือท่าอุดงเดะเป็นท่าสืบทอดในตระกูลยูจากนั้นดับโปก็ได้ลุกขึ้นมาตั้งท่ากาดกำแพงรอยูจิโร่ก็เดินเข้าไปไอ้การต่อสู้ของสองคนนั้นได้เข้ามาถึงกันยูจิโร่ได้ใช้มือสับไปที่ดับโปแต่ดับโปก็รู้อยู่แล้วเลยดักโจมตียูจิโร่ได้ถึง5หมัดทางด้านบากิก็ได้ถูกผู้ดูแลเตือนเพราะว่าบากิในตอนนี้ไม่มีสมาธิเลยผู้ดูแลได้ตบหน้าของบากิแค่คนแก่ตบหน้าบากิยังหลบไม่ได้เลยยูจิโร่ที่โดนไป5หมัดถึงกับล้มลงแต่ดับโปก็รู้อยู่แล้วว่ายูจิโร่นั้นแกล้งล้มเฉยๆยูจิโร่ที่โดนจับได้ก็แสดงให้ดูว่าที่เขาฆ่าหมีขาวโคโลกนั้นเป็นยังไงดับโปที่ได้แต่ตั้งรับก็กระเด็นไปไกลแต่ตอนนั้นเองที่ดับโปได้ใช้วิชา3เน็ตเป็นวิชาสุดยอดของคาราเต้เป็นวิชาที่พาในอินเดียใช้ป้องกันสัตว์ป่าดับโปสามารถปัดป้องได้ทุกหมัดของยูจิโร่ทางด้านบากิที่กำลังขอโทษอยู่ผู้ดูแลก็ได้บอกให้บากิออกไปดูเธอบากิจะได้มีสมาธิแต่พอยูจิโร่เห็นบากิเท่านั้นแหละยูจิโร่ก็ได้ฉุนเฉียวและแบ่งพลังจนเสื้อขาดยูจิโร่ได้โชว์ถึงแผ่นหลังปีศาจของเขาสไตรดัมได้เล่าให้บากิฟังว่าแผ่นหลังของยูจิโร่นั้นได้มาจากสงครามยูจิโร่ได้เข้าไปสงครามโดยที่ไม่มีแม้แต่รอยมีดด้วยซ้ำมันคือกล้ามเนื้อที่ได้จากปีศาจยูจิโร่ที่เครื่องติดได้สาดดับโปอย่างต่อเนื่องการที่ดับโปตั้งนั้นกันไม่ได้เลยสักนิดพอดับโปจะสวนไปยูจิโร่ก็ได้ใช้วิชาเทพเจ้าพันมือยูจิโร่ได้ใช้มือทั้งสองข้างตบไปที่หูของดับโปพร้อมกันดับโปก็ได้นิ่งแล้วค่อยๆล้มไปยูจิโร่ก็ได้เดินออกแต่ตอนนั้นเองที่ดับโปได้ยืนขึ้นมาอีกครั้งแต่กระดูกของดับโปได้หักไปทั่วร่างกายแล้วแต่ดับโปก็ได้เข้ามาโจมตีต่อยูจิโร่เลยใช้นิ้วจิ้มไปที่ตาของดับโปจนตาบอดหนึ่งข้างยูจิโร่ที่เห็นดังนั้นจึงใช้หมัดนี้ยูจิโร่ได้ง้างหมัดแล้วต่อยไปที่ดับโป
คนทั่วไปอาจจะมองว่าเป็นหมัดปกติแต่ด้วยความเร็วและก็พลังมหาศาลขนาดนั้นทำให้หัวใจของดับโปหยุดเต้นการต่อสู้จบที่ดับโปตายพอเข้าห้องพยาบาลก็ปั๊มไม่สำเร็จบากิที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกสั่นกลัวขึ้นมาแต่ตอนนั้นเองที่คู่ต่อสู้ของบากิเข้ามาหรือคือหมอที่ฆ่าเสือหมอได้เข้ามาและใช้เข็มหมุดวางยาชาร่างกายและใช้มือเจาะเข้าไปนวดหัวใจดับโปโดยตรงนวดได้ไม่นานดับโปก็สำลักเลือดชีพจรก็เต้นขึ้นมาอีกครั้งหมอสนามเลยพาดับโปส่งโรงพยาบาลทันทีจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มขึ้นหมอได้ออกมาก่อนเลยน้องชายเขาก็โยนถุงน้ำร้อนมาให้หมอได้ทำการโชว์ออฟด้วยการเป่าเพียง2ครั้งถุงน้ำร้อนก็แตกออกต่อด้วยยางรถยนต์หมอได้ใช้กล้ามเนื้อฉีดยางรถยนต์จนขาดแล้วบากิก็ได้ออกมาบากิได้ออกมาทั้งที่ร่างกายยังไม่วอร์มเลยด้วยซ้ำแล้วภาพก็เล่าถึงตอนที่บากิอยู่ห้องรอแทงมีผู้หญิงนั่งรถเข็นมาหาบากิและบอกว่าเธอได้ตกเป็นหนูทดลองให้หมอบ้านั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมอได้ซ้ำเพราะมันไม่มีใบรับรองในเรื่องฝีมือในแวดวงการแพทย์หมอทุกคนล้วนยอมรับแต่สาวคนนั้นแล้วอีกหลายๆคนก็ตกเป็นหนูทดลองเพราะบางอย่างที่หมอบ้านั่นทำไม่มีทฤษฎีใดๆมารับรองหรือก็คือไม่มีหลักการทำให้เธอนั้นต้องนั่งรถเข็นและอีกหลายคนก็ไม่ต่างบากิจึงได้โกรธเป็นอย่างมากจากนั้นเสียงกองก็ได้ดังขึ้นการต่อสู้ได้เริ่มบากิก็ได้วิ่งไปซัดก่อนเลยบากิได้เข้าไปซัดหมออย่างรวดเร็วซัดอย่างต่อเนื่องจนหมอนั้นน็อกไปเลยในตอนที่ทุกคนคิดว่าบากิชนะแล้วหมอก็ลุกขึ้นมาและหัวเราะใส่เพราะหมอได้อ่านการโจมตีของบากิออกหมดแล้วจากนั้นหมอก็เลยต้อนบากิแล้วก็ซัดบากิอย่างต่อเนื่องทางด้านยูจิโร่ที่รู้ว่าดับโปยังไม่ตายเพราะฝีมือหมอก็ได้แปลกใจแล้วออกไปดูการต่อสู้บากิที่โดนจับทางได้ก็โดนไปอย่างต่อเนื่องแต่บากิก็ได้บอกว่าถ้าต่อยเขาแบบนี้เขาไม่มีทางเป็นอะไรหรอกเขาบอกให้หมอมาเอาจริงกันดีกว่าตอนนั้นเองที่หมอเอาวิชาแพทย์มาใช้ทั้งหักกระดูกเล่นจุดอ่อนของลิ้นปีแล้วก็ตับบากิก็ได้ล้มลงหมอเลยใช้สันมืออัปเปอร์ไปที่คางของบากิจนบากิล่วงไปแต่บากิก็ยังไม่ยอมแพ้เลยใช้มือตบไปที่อกของบากิทำให้น้ำในร่างกายนั้นไม่นิ่งตอนนั้นเองที่หมอหันไปท้ายูจิโร่ยูจิโร่ก็ได้กระโดดลงมาทั้งสองเตรียมจะสู้กันแต่บากิก็ได้ห้ามไว้การต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้ของเขาห้ามเข้ามายุ่งยูจิโร่ก็ได้ถอยออกมาแล้วก็ได้บอกหมอว่าหมอนั้นแพ้แน่แถมแพ้แค่หมัดเดียวด้วยยูจิโร่ก็ได้ออกไปดูข้างนอกหมอได้คิดว่าไม่มีทางก็ได้ตั้งการและปิดล้อบากิรวบรวมสมาธิหมัดนี้มีชื่อเรียกว่าหมัดโคไตบากิได้ปล่อยหมัดตรงออกไปเข้าที่ลำตัวแต่พอหมัดเข้าไปถึงนั้นพลังมหาศาลก็ได้พุ่งผ่านด้านหลังออกไปหมอก็ได้ล่วงไปในทันทีหมัดโคไตอาจดูเหมือนหมัดธรรมดาแต่ตอนปล่อยหมัดนั้นร่างกายจะร้อนเหมือนกับไฟตอนจะปล่อยหมัดเส้นเอ็นทุกส่วนจะยึดอย่างมั่นคงหมัดนี้จะทำให้หมอกระเพาะแตกเลยทีเดียวเจ็บปวดเป็นอย่างมากทางด้านหนูทดลองก็ได้มายืนดูหมอที่กำลังเจ็บปวดตอนนั้นเองที่ผู้หญิงที่มาหาบากีได้บริจาคเลือดให้เพื่อช่วยหมอแรงแค้นของทุกคนก็ได้หมดลงเพราะบากีพอการต่อสู้จบบากีรีบฝากโคซูเอะดูแลหมาให้หน้อยบากีได้ไปที่ต้นไม้ใหญ่พันปีเพื่อค้นหาตัวเองก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบากีภาค1ภาคที่2ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย